วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Bangkok Happiness for All โดยกรุงเทพมหานครกับผมอิ๊กคิวพีรพลเสนาคุณที่นี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางรักหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อนี้ครับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกที่นี่รวบรวมเอาเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพมหานครในอดีตไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษากันครับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดยเอกชนโดยที่เจ้าของบ้านมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบบ้านของตนให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนได้มาศึกษากันและต่อมาได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับกรุงเทพมหานครดูแลในปีพุทธศักราช2547จัดแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของชีวิตชาวบางกอกและความเป็นมาของเขตบางรักด้วยครับตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรแล้วครับสวัสดีพี่ศศิครับสวัสดีครับมาถึงเนี่ยผมอยากทราบเรื่องแรกเลยครับประวัติความเป็นมาของที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกได้จัดตั้งขึ้นด้วยตามความประสบประสงค์ของอาจารย์วราพรสุรวดีผู้เป็นเจ้าของซึ่งอยากจะจัดบ้านนะคะและที่ดินหลังจากที่ได้รับมรดกแล้วอาจารย์ก็จัดพิพิธภัณฑ์นะคะพอทำสำเร็จเรียบร้อยดีอาจารย์ก็ยกให้กรุงเทพมหานคร1ตุลา2547ที่เป็นทางการจะมีให้ชมทั้งหมด3หลังห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกใช้หาพิเศษก็จะมีเปียโนคู่ใจของคุณแม่สะอางนะฮะเป็นเปียโนก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นแก้วไวน์นะที่คุณหมอฟรานซิสท่านชอบดื่มไวน์มาห้องนี้จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะคะห้องรับประทานอาหารจะมีพิเศษคือโต๊ะขาสิงมีล้อเลื่อนด้วยนะคะสามารถย่อขยายได้นะคะดึงลิ้นตรงนี้ออกนะคะก็เลื่อนเข้าหากันได้นี้มาถึงบ้านหลังที่2อันนี้จะเพื่อระลึกถึงคุณหมอนะคะจะจัดเครื่องมือแพทย์นะคะของคุณหมอแล้วหลังนี้จริงๆมีอายุประมาณ80กว่าปีอาคารนี้จะเป็นอาคารหลังที่3นะคะรูปการจัดแสดงก็จะเป็นของที่ใช้จริงๆช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะและที่อยากรู้จักกับบางกอกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขึ้นมาเลยครับที่ชั้น2ชั้นนี้นะครับจัดแสดงนิทรรศการต่างๆในหัวข้อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในเขตบางรักมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพรวมของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประวัติความเป็นมาของชื่อบางกอกและประวัติความเป็นมาของเขตบางรักสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาสัมผัสความรู้สึกของการได้ย้อนอดีตความเป็นอยู่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง43ถนนเจริญกรุงเขตบางรักรถประจำทางที่ผ่านถนนเจริญกรุงมีสาย1สาย16สาย35สาย75และสาย93เดินเข้าไปเพียง200เมตรเท่านั้นเองครับถ้าจะมาด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีสะพานตากสินหลังจากนั้นนั่งมอเตอร์ไซค์แท็กซี่หรือว่ารถตุ๊กๆก็ได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่รักในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมาร่วมแบ่งปันกับเราสิครับเพราะคุณอาจเป็นผู้โชคดีได้ร่วมทริปกับกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด5ทริปด้วยกันกติกาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติกาง่ายครับเพียงเขียนชื่อสถานที่เส้นทางการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ท่านประทับใจพร้อมกับเหตุผลมาตามอีเมลและที่อยู่ด้านล่างนี้ครับรายการของเรานะครับจะมีของที่ระลึกมอบไปกับทุกท่านเลยครับและนอกจากนั้นครับผู้ที่โชคดีได้รับการคัดเลือกจากเรานะครับจะมีโอกาสไปร่วมทริปเที่ยวกรุงเทพกับเราซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครับส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Bangkok Happiness for All โดยกรุงเทพมหานครแล้วครับเจอกับผมอิ๊กคิวพีรพลได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร